คือจุดที่เราจะต่อโฟมเข้าด้วยกันโดยใช้เอสทรูฟาสหรือกาวแห้งช้าในการต่อนะครับและนี่ก็คือกาวแห้งช้าหรือที่เราเรียกว่าเอสทรูฟาสนะครับจะมี2 ส่วนผสมคือ A และ B นะครับของแท้ต้องนี่ครับรูปสำเริงนิพริ้งกอดอกแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะผสมให้ดูว่าสัดส่วนในการผสมกาวแห้งช้านั้นเป็นการผสม1ต่อ1เป็น A กับ B ก็จริงนะครับแต่ใน A นั้นจะมี2 ส่วนคือเป็นผงและน้ำยาต้องมาผสมกัน1ต่อ1ก่อนที่จะไปผสมกับ B ครับตอนนี้เราก็เทผงของ A นะครับซึ่งใน A นั้นจะมีผงกับน้ำยานะครับเทผงไป1ถ้วยผสมนะครับนี้เราใช้ถ้วยน้ำจิ้มผสม1ถ้วยครับแล้วก็ใส่ไปในถ้วยที่เตรียมไว้สำหรับผสมจากนั้นก็ใช้เทน้ำยาอีก1ถ้วยนี่คือน้ำยาของ A นะครับสรุปก็คือ A นั้นจะมี2 ส่วนนะครับก็คือเป็นผงกับน้ำยานะครับแล้วก็เอาน้ำยาเทไปในผงที่เราตวงไว้แล้ว1ถ้วยนะครับแล้วเดี๋ยวกวนให้เข้ากันจากนั้นก็ใช้ไม้กวนในส่วน A นะครับซึ่งมีน้ำยากับผงที่เราผสมไว้แล้วอย่างละ1ถ้วยนั้นกวนให้เข้ากันให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับสีของน้ำยาที่ผสมแล้วก็จะเปลี่ยนไปออกเป็นสีน้ำตาลนะครับเนื้อผงขาวๆก็จะหายไปหมดนะครับก็จะเป็นการคลุกเคล้าส่วน A ก่อนก็คือ1ต่อ1ของส่วน A นี่คือส่วนของน้ำยาที่ผสมและเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วของส่วน A นะครับส่วน B นั้นนะครับเนื่องจากมันจะนอนก้นก่อนที่จะเทนั้นต้องกวนในเนื้อของส่วน B ในกระป๋องใหญ่ให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วไม้ที่ใช้กวนควรจะเป็นไม้คนละอันกันนะครับนี่คือส่วน B นะครับหลังจากที่เรากวนเข้าด้วยกันก่อนในกระป๋องนะครับให้มันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเป็นสีขาวๆแบบนี้ก่อนที่จะเอาไปผสมกับ A จากนั้นก็เทส่วน B ลงไปในถ้วยที่เราเตรียมไว้นะครับก็สามารถใช้ถ้วยเดิมได้ก็คือเป็นการผสม A 1ต่อ1กวนเท่ากับได้1แล้วตอนนี้กำลังเท B ลงไปในถ้วยนะครับแล้วก็เอามาใส่ในถ้วยที่เรากวน A เข้าด้วยกันแล้วนะครับอันนี้คือเราเรียกว่าใช้ถ้วยผสมแบบใช้ซ้ำได้นะครับจากนั้นก็จะกวน A กับ B ที่ใส่1ต่อ1เข้าด้วยกันนะครับกวนให้เข้ากันนะครับนี่คือน้ำยาเอสทรูฟาสนะครับที่ผสมระหว่าง A กับ B แล้วก็กวนเข้าด้วยกันแล้วนะครับเนื้อสีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะออกเป็นสีประมาณไข่ไก่นะครับสีครีมไข่ไก่ก็จากนั้นก็จะเอาไปใช้ในการต่อระหว่างโฟมกับโฟมหรือโฟมกับวัสดุอื่นใดที่เราต้องการที่จะยึดติดครับอันนี้คือชิ้นงานโฟมที่เราจะต่อกันตอนนี้นะครับก็คือเป็นฐานของวางโชว์เสาเข็มนะครับก็ไปทาบนเนื้อโฟมด้านที่จะต่อนั้นนะครับเป็นจุดๆเหมือนกับแต้มตะปูนะครับทาเป็นจุดๆไว้แบบนี้บนเสาเข็มบนโฟมด้านหนึ่งก่อนที่จะไปต่อนะครับจากนั้นเราก็มาทาอีกด้านหนึ่งนะครับของโฟมทาบนผิวโฟมที่จะไปต่อนั้นนะครับสองด้านซึ่งโฟมที่เราเตรียมไว้นี่เราก็วัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าโฟมที่เราจะต่อนั้นในอยู่จุดไหนนะครับใช้ปากกาขีดไว้เพื่อเวลาต่อจะอยู่ในเนื้อเดียวกันแล้วก็จะเตรียมไม้ไว้สำหรับในการเสียบยึดโฟมหลังจากที่เราทากาวทั้ง2ด้านแล้วนะครับเราก็จะนำโฟมนั้นมาต่อเข้าด้วยกันนะครับตอนนี้ก็ใช้โฟมในการต่อขยับไปหน้าหน่อยนึงขยับไปถึงเส้นน่ะมาขยับโฟมให้ถึงเส้นให้เสมอกันอย่างนี้งงนะเส้นนี้นะครับก็ต่อให้โฟมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับ2ชิ้นแล้วก็เดี๋ยวใช้ไม้เสียบยึดไว้จากนั้นก็ใช้ไม้เสียบไว้เพื่อให้โฟมไม่ขยับตัวเนื่องจากกาวแห้งช้านั้นจะแห้งค่อนข้างช้านะครับต้องใช้ไม้เสียบไว้เพื่อให้มันยึดอยู่กับที่ให้ใช้ไม้เสียบไว้ยึดทั้ง2ด้านนะครับส่วนช่องว่างที่มีนั้นนะครับเราก็สามารถใช้กาวที่เราผสมแล้วส่วนที่เหลืออยู่นะครับหยอดไปในช่องว่างเพื่อเป็นการเติมให้เต็มช่องว่างแล้วก็เป็นการเสริมความเหนียวในการยึดก่อได้นะครับนี่คือส่วนหนึ่งของการใช้
กาวแห้งช้าในการต่อโฟมครับ